ตอนนี้ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้นะครับภาคตะวันออกรอคนเข้ามาดูสักนิดหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะสัญญาณเสียงภาพชัดเจนไหมฮะเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณภาพแล้วก็เสียงหน่อยนะครับและประกอบกับความสามารถพิเศษของชาวจันทบุรีโดยเฉพาะชาวสวนจึงสามารถการผลิตโดยเฉพาะทางสวนผลไม้ได้ในลักษณะที่เรียกได้ว่าดีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่ดีที่สุดของประเทศไทยโอเคสัญญาณน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูบรรยากาศข้างหน้าวันนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากเกษตรกรชาวภาคตะวันออกมารวมตัวกันที่นี่เขามาทำอะไรกันนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูตอนนี้เดี๋ยวไปฟังทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเนี่ยกล่าวรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์นะฮะลักษณะวิสิทธิ์นะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อที่จะกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องของการรับซื้อการขายผลไม้จะทำยังไงให้มันเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการลงผลไม้ได้มากที่สุดเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันนะครับไปดูบรรยากาศข้างหน้ากันเลยนะเป็นยังไงบ้างครับสัญญาณชัดเจนไหมโอ้โหนี่เห็นต้องบอกว่าเกษตรกรตัวจริงล้งผลไม้ตัวจริงมาอยู่ที่นี่กันหลายชีวิตเลยทีเดียวนะฮะเพื่อที่จะมาสะท้อนปัญหามาพูดคุยถึงปัญหานะฮะว่าจะทำอย่างไรปัญหาถึงจะถูกแก้ไขสักทีหนึ่งเรื่องของการรับซื้อผลไม้เนี่ยนะฮะสัญญาณดูเหมือนจะไม่ค่อยโอเคใช่ไหมฮะคุณค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านพิชิตสีมานะคะลำดับต่อไปค่ะกราบเรียนเชิญเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะคะกล่าวรายงานสถานการณ์การผลิตเพื่อให้ท่านประธานในพิธีหรือว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับทราบเป็นเชิญค่ะกับกราบเรียนคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์และคณะปฐุมนายกและสมาคมเกษตรจังหวัดจันทบุรีขออนุญาตสรุปสถานการณ์การผลิตผลจากการพยากรณ์ข้อมูลเดี๋ยวนะสัญญาณเป็นยังไงบ้างสัญญาณโอเคไหมทำไมสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมไม่ค่อยโอเคเลยนะฮะคนเยอะมากนะครับตอนนี้โอเคสัญญาณเสียงชัดเจนแต่ว่าพอดีผมดูไม่ได้นะครับตอนนี้นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อที่จะกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องของการค้าขายผลไม้แบบครบวงจรนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้องประชุมอบจหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะฮะตอนนี้ท่านเพิ่งจะเดินทางมาถึงนะฮะก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะฮะทุกภาคส่วนมีท่านในอำเภอมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งกล่าวรายงานไปนะฮะเดี๋ยวดูกันนะฮะดูตอนนี้แป๊บหนึ่งจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบรรยากาศเดี๋ยวไปฟังหัวหน้าส่วนราชการเขารายงานสถานการณ์เรื่องของผลไม้ในพื้นที่ก่อนว่ามีอะไรบ้าง210ไร่คาดว่าจะให้ผลผลิตปีนี้ 559,700 ตันมังคุดมีพื้นที่ปลูก 190,000 อันนี้เฉพาะจันทบุรีใช่ไหมครับของภาคตะวันออกครับของภาคตะวันออกทั้งหมด
ใช่ครับมังคุดมีพื้นที่ปลูก 198,505 ไร่คาดว่าจะให้ผลผลิต 204,745 ตันเงาะมีพื้นที่ปลูก 113,898 ไร่คาดว่าจะให้ผลผลิต 224,390 ตันลองกองมีพื้นที่ปลูก 41,681 ไร่คาดว่าจะให้ผลผลิต 21,073 ตันรวมผลไม้4ชนิดของภาคตะวันออกมีพื้นที่ปลูก 713,294 คาดว่าจะให้ผลผลิต 1,053,016 ตันซึ่งมากกว่าปีที่แล้วรวมแล้วมากกว่าปีที่แล้ว 18.79 ร้อยละ 18.79ถ้าดูการเปรียบเทียบข้อมูล10ปีนะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2562ถึง2563ปีนี้จะให้ผลผลิตมากที่สุดกว่าทุกๆปีผลผลิตที่ออกในช่วงของต่างๆนะครับในช่วงผลผลิตที่ออกมากที่สุดในช่วงของเดือนพฤษภานะครับซึ่งจะมีทุเรียนที่ออกในช่วงนี้ประมาณ 50,000 ตันเงาะประมาณ 50,000 ตันมังคุดประมาณ 40,000 กว่าตันรวมแล้วผลผลิตที่จะออกในช่วงเดือนพฤษภานั้น 435,000 กว่าตันนะครับซึ่งเป็นผลผลิตที่ออกเกือบครึ่งนะในส่วนนี้สำหรับจันทบุรีนั้นมีพื้นที่ปลูกผลไม้ที่มากที่สุดของภาคตะวันออกโอเคตอนนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกต่อท่านรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นราพัฒน์แก้วทองแล้วก็มีในส่วนกระทรวงพาณิชย์นะครับมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านปลัดบุญยริศกัลยาณมิตรท่านผู้บริหารกรมการค้าภายในซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องผลไม้โดยเฉพาะนะครับและท่านผู้บริหารวิชัยพุทธนกิจรองอธิบดีกรมการค้าภายในที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลไล่แก้ปัญหาพวกเราเนี่ยนะครับวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมแล้วก็อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตอนพวกเราส่งออกนะครับอธิบดีจีรติรัชโนอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องกับเวลามีปัญหาส่งออกติดขัดเรื่องการเจรจาอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีที่จะมีหน้าที่ไปช่วยเปิดตลาดผลไม้ให้กับพวกเราในต่างประเทศที่ไปกับผมหลายรอบแล้วทั้งจีนทั้งอินเดียและก็จะไปหลายประเทศอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมเด็จสุขสมบูรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศวิทยากรมณีเนตรรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลลิดาจิระนันทประวัตินะครับซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนการค้าทั้งหมดนิติบุคคลนะครับพาณิชย์จังหวัด11ใช่ไหมครับที่มา11จังหวัดที่มีผลไม้ทั่วประเทศไทยเอาลูกขึ้นยืนนิดนึงครับพาณิชย์จังหวัดรองอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน GAP ที่พวกเราควรจะพูดลูกเพจแชร์ออกไปให้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยสังเกตการคอยดูว่าการสัมมนาการประชุมครั้งนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองมากๆนะฮะเดี๋ยวอีจันจะเล่าให้ฟังนะครับทางการค้าสมศักดิ์เกียรติชัยลักษณ์แล้วก็อีกหลายท่านนะครับซึ่งถ้าอยู่ที่นี่ผมไม่แนะนำแล้วนะครับเดี๋ยวถ้านึกได้ก็จะค่อยๆทยอยอีกรอบหนึ่งก็ขอเรียนกับทุกท่านว่าวันนี้ตั้งใจผมเป็นคนกำหนดเองครับให้เกิดวันนี้ขึ้นเพราะว่าคิดว่าถึงเวลาที่เมื่อเข้ามารับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรผลไม้ถือว่าเป็นพืชผลการเกษตรที่สำคัญตัวหนึ่งที่ทำรายได้เข้าประเทศนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นควรจะได้มาคุยกันอย่างครบวงจรอย่างครบทุกกลุ่มสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยทั้งเกษตรกรทั้งผู้แปรรูปลงผู้ส่งออกแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องส่วนราชการติดปัญหาอะไรจะได้มาคุยกันที่นี่แล้วก็เคาะกันทีเดียวแบบ one stop service ให้มันจบตรงนี้ผมจะช่วยเคาะให้นะครับเกษตรกรยกมือหน่อยครับชาวสวนยกมือครับได้ครับถัดจากชาวสวนก็ล้มที่ทำหน้าที่รวบรวมผลไม้ยกมือครับลงโอ้โหลงเยอะกว่าคนปลูกนี่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้องการค้าขายที่มันเฟื่องฟูนะครับเพราะว่าถ้าคนช่วยกระจายของไปในตลาดมันน้อยเนี่ยสินค้าเกษตรมันก็ไม่โฟลว์มันไม่ไหลเวียนนะครับผู้ส่งออกครับผู้ส่งออกนี่แปลว่าส่งออกอย่างเดียวไม่ได้รวบรวมลงนี่แปลว่าผู้รวบรวมถูกไหมครับเอาว่าผมตีความว่าอย่างนี้ลงคือผู้รวบรวมผลไม้จากชาวสวนแล้วก็มาเตรียมการเอาใครทำอย่างนี้ยกมือครับใครที่ทำเท่านี้ยกมือครับน้อยมากรวมผลไม้ด้วยรวบรวมของด้วยแพ็คด้วยแล้วก็ส่งออกด้วยยกมือครับแสดงว่าลงนี่ทำจากชาวสวนจนส่งออกลงทำหมดถูกไหมครับเยอะมากนะส่งออกอย่างเดียวยกมือครับไม่มีเลยมีน้อยมากแต่เพราะอะไรที่ส่งออกอย่างเดียวช่วยตอบติ๊กติ๊กสั้นๆหรือว่าเพราะเป็นรายใหญ่มากก็เลยทำธุรกิจเฉพาะส่งออกเป็นไงส่งออกมานานแล้วครับคือการส่งออกเนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยเจเนอเรชันคุณพ่อครับทำมานานมากแล้วก็ทำอย่างนี้ครับครับถูกไหมดีที่ไม่ตอบว่าไม่ต้องห่วงผมหรอกครับปัญหาผมไม่อยู่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมีปัญหาท่านหนึ่งครับอีกรายนึงครับที่บอกส่งออกอย่างเดียวก็เราไม่ได้รับจ้างจัด
ม่ได้รับจ้างทานอาหารก็คือเราซื้อจากคนชาวสวนแล้วก็ส่งใส่ตู้ส่งออกเลยอะค่ะก็อย่างนี้เรียกว่าส่งออกอย่างเดียวใช่ไหมคะเอาผลไม้ต่างๆผลไม้ก็ไปรวมเองหรือว่าจ้างคนรวมมาไม่ค่ะก็เขาชาวสวนก็มาส่งที่หน้าชาวสวนมาส่งให้ที่นี่แล้วก็ส่งออกเลยก็ประมาณใกล้ๆประมาณนี้ค่ะได้ใครทำแปรรูปครับแปรรูปผลไม้ยกมือครับมีไหมครับมีทำอะไรครับท่านที่ยกมือเป็นแช่แข็งค่ะเป็นแช่แข็งแปรรูปอื่นมีไหมครับเราไม่ได้เชิญมันใช่ไหมครับเราไม่ได้คิดเรื่องนี้ไม่ได้เชิญโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอีกทางหนึ่งอีกกรณีเพราะปัญหาสภาพเขาก็อีกแบบนี้แต่นั่นเป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีสองกลุ่มใหญ่ที่นี่สามกลุ่มเกษตรนะสหกรณ์ยกมือรับพิจารณากลุ่มเกษตรกรสหกรณ์หรือกลุ่มเนี่ยทำอะไรครบวงจรใช่ไหมครับใครช่วยตอบสักเป็นตัวแทนต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยบริการไมค์หน่อยเอาเป็นสักตัวเองครับครับเดี๋ยวท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมนายนิรันดร์ศรีคงคานะครับเป็นประธานสหกรณ์นะครับซึ่งเป็นสหกรณ์ในภาคการเกษตรในเขตโซนหัวล้อสายดาววันนี้ผมต้องขอเรียนท่านนะครับว่าผมขอใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามีความเดือดร้อนมากมายนะครับแล้วได้พูดถึงเดี๋ยวได้ไหมครับเดี๋ยวได้ไหมครับก็จะหลังไปหน้าเดี๋ยวผมให้เวลาครับท่านทำอะไรครับก็ภาคเกษตรกรผมปลูกลำไยแต่ไม่ได้พูดถึงลำไยเพราะว่าลำไยครบวงจรใช่ไหมครับครบวงจรทำอะไรครับก็ปลูกลำไยเลี้ยงโคนมทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับก็ผสมผสานกันเพราะสหกรณ์โคนมเนี่ยสามารถที่จะทำการเกษตรได้แบบครบวงจรนะครับก็มีทั้งเลี้ยงโคนมแล้วก็ปลูกลำไยด้วยทำสวนยางพาราทำทุกอย่างครับในยุคที่เราชอบผลไม้ก็คือลำไยครับวันนี้ปลูกอย่างเดียวแค่ครับปลูกแล้วก็จำหน่ายด้วยก็ไม่ได้รวมเพราะว่าให้รู้ไปซื้อใบแล้วก็ไปซื้อจากเกษตรกรนะครับแค่เป็นกลุ่มผู้ผลิตอย่างเดียวครับผู้ปลูกครับผู้ผลิตอย่างเดียวครับผลิตแปลว่าอะไรไปแปลรูปด้วยไม่ไม่ได้แปลรูปครับก็คือปลูกอย่างเดียวปลูกแล้วขายผลผลิตครับโอเคให้กับกลุ่มโรงครับอ๋ออย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้ปลูกจอดไม่เป็นไรครับขอบคุณครับครับคุณเอาท่านนี้ว่าท่านหนึ่งนะสามปอนด์หนึ่งมีสหกรณ์ไหนที่ทำครบวงจรไหมครับปลูกแปรรูปแล้วก็ส่งออกหรือว่ารวบรวมแล้วส่งออกเองมีไหมครับสหกรณ์ที่มาทั้งหมดวันนี้คือปลูกอย่างเดียวถูกไหมครับแต่ว่าปลูกแล้วรวมผลผลิตการขายเป็นล็อตอย่างนั้นใช่ไหมครับแทนที่จะขายเดี่ยวรายตัวก็รวมกลุ่มการขายแค่นี้เองที่ทำโอเคครับคำถามต่อไปที่ขออนุญาตถามที่ประชุมนะครับผลไม้ที่คิดว่าจำเป็นต้องเร่งรัดเข้าไปดูแลหรือกลุ่มใหญ่ๆมีอะไรบ้างครับใครช่วยลุกขึ้นสรุปให้ฟังเอาเฉพาะชื่อเชิญเลยครับใครอาสาหนึ่งคนเอาเชิญครับพูดเฉพาะชื่อผลไม้นะครับช่วงนี้ลำไยมีปัญหามากครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนกันยายนมาจนกระทั่งถึงเดือนมกราคมก็ลำไยพอขายได้หลังจากมกราคมมาลำไยครับสองลำไยสองคนเดียวใครขาดจะได้เติมระยะเวลาข้ามหรือข้ามขออนุญาตลำไยครับทุเรียนครับสามครับไม่จบขนมครับขนมมังคุดขนมด้วยครับขนมครับผลไม้จะมีปัญหาหรือว่าราคาตกต่ำ
หลายชนิดเหมือนกันนะครับฟังจากปากเสียงของพี่น้องเกษตรกรเองในตอนนี้นะฮะชนิดนะครับได้ครับ10ชนิดนี้เอาชาวสวนก่อนปัญหามีอะไรบ้างห้ามบรรยายนะครับห้ามพันนาความแบบยาวพอเข้าใจหมดแล้วเอาปัญหาของท่านว่าท่านมีปัญหาตอนนี้กี่ข้อที่อยากให้ลงช่วยแก้ปัญหาให้ท่านอยากให้รัฐบาลแก้ให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเฉพาะปัญหา1ต้องถามจบเชิญเลยครับครับขอบคุณท่านรองนายกครับท่านรัฐมนตรีครับปัญหาของเกษตรกรวันนี้ผมพูดปัญหาเล็กหมดเลยนะครับก็คือปัญหาโรคโควิดกับลำไยนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่สามารถขายลำไยได้ในราคาที่ลงได้ทำสัญญาไว้กับเราครับปัญหาที่2ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนก็คือปัญหาภัยแล้งครับไม่มีน้ำที่จะให้ลำไยลำไยยังอยู่ในระหว่างการให้ลูกแต่น้ำไม่เพียงพอครับผมขอ2ประเด็นครับดีมากครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากพูดกระชับมาก1โรคโคโรนาไม่มีตัวระบาดยามานะครับต่อไปครับอันที่2ภัยแล้งท่านอื่นเชิญครับเกษตรกรที่อยากให้ที่ประชุมนี้ช่วยคลี่คลายเชิญครับขอบคุณท่านนะครับผมที่ผู้ใจในรับสมัครชาวสวนทุเรียนไทยทั้งหมดครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้ฤดูกาลที่จะเก็บเกี่ยวผลทุเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ธรรมดาหนึ่งก็คือสถานการณ์ภายนอกก็คือเรื่องของโควิดนะครับตอนนี้มันมีผลกระทบซึ่งจะกระทบการทุเรียนที่จะออกเดือนมีนาในสารขึ้นมาฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับถ้าหากว่าทางจีนยังแก้ไขไม่ได้นะครับมันจะกระทบต่อการส่งออกของเราอย่างมากประเด็นที่สองครับสำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือเรื่องของปัญหา GDP นะครับปัญหา GDP ตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ากรมวิชาการสุขการโรคบาลองค์กรครับซึ่งตอนนี้มันจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยรวมทั่วไปขึ้นยื่นขอจดขึ้น JP ของกรมวิชาการครับปัญหาตอนนี้ก็คือไม่มีโอเคการจดทะเบียน GMP ล่าช้ามากปัญหาก็คือไม่ใช่ผู้ประมาทครับผู้ประมาทนั้นงานนั้นมันหน่วยงานราชการกับปัญหาเราเอาปัญหาเกษตรกรตอนนี้ครับถ้าขึ้นทะเบียนไม่ทันในโลกสถานนี้มันมีปัญหาเรื่องการสอบแค่บอกกรมราชธรรมที่จะพิจารณาส่งไปทางเดียวก็แสดงว่าการขึ้นทะเบียน GAP ยังล่าช้าอยู่จะเป็นปัญหาเพราะงบประมาณไม่มีหรือระบบบริหารจัดการก็อาจจะเป็นไปได้หรือทั้งสองอย่างแต่ว่าเราเนี่ยเจอปัญหาแล้วเพราะว่าสวนเรามันขึ้นทะเบียนไม่ได้เราเลยส่งออกไม่ได้ถูกไหมครับลงก็ไม่ซื้อใช่ไหมครับโอเคต่อไปครับปัญหามีอีกไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับรู้ครับเรื่องขนุนครับตอนนี้ขนุนราคาโคตรมากเลยครับแต่ก่อนที่โลหนึ่ง15-16 บาทถ้าไปเก็บโลงการที่ก่อนระยองตอนนี้เหลือโล2-3 บาทแล้วก็ซื้อเป็นวันๆด้วยครับโรงที่ซื้อตอนนี้พี่น้องที่ทำสวนขนุนเดือดร้อนมากนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ำด้วยครับตอนนี้นะครับน้ำแรงด้วยนะครับขาดน้ำลงด้วยนะครับก็สองประเด็นครับท่านหนึ่งครับเชิญครับดีครับ
ครับผมนายโกศลเจริญสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้วครับที่จังหวัดสระแก้วมีปัญหาคือไม่มีผู้ไปรับซื้อหรือลงปัญหาเดียวเลยครับเป็นเรื่องของปัจจัยครับครับครับปัญหาเรื่องขนุนที่ลงไม่สามารถที่มารับซื้อได้ช่วงนี้นะครับคือสาเหตุมาจากว่าประเทศจีนเอาของเข้าไปขายไม่ได้ครับไม่มีคนมาซื้อเน่าครับตู้เลยครับอันนี้เป็นลงเหรอที่พูดครับครับเป็นลงเป็นผู้ประกอบการก็เป็นลงจึงอยากให้รัฐบาลช่วยหาประเทศที่ว่าเราจีนนะครับซื้อไม่ได้เพราะอะไรนะตอนนี้เราไม่สามารถที่จะซื้อส่งออกได้ครับเพราะว่าเมืองเขาปิดนะเราขนเข้าไปแอบมาขายไม่ได้ไม่มีคนมาซื้อเมืองก็ปิดใช่ที่ประเทศจีนฝั่งของขอไปนะก็ใส่หน้ากากพูดผมขอโทษเลยนะเพราะว่าไม่กระดานดีแล้วดีแล้วครับผมเป็นหวัดอย่าเปิดอย่าเปิดเดี๋ยวผมแตกผมก็เลยอยากให้รัฐบาลนะครับช่วยหาประเทศอื่นเข้ามาซื้อสินค้าจากประเทศจีนเพราะตอนนี้ราคาตกต่ำมากนะราคาก็อยู่ตอนนี้ที่ซื้อขายในประเทศไทยได้ก็สี่บาทซึ่งปีนึงขนุนเราก็ส่งออกถึงประมาณมีทั้งหมดประมาณ12โลมีทั้งขาทำเพื่อแกงโอเคเอาว่าจีนไม่ซื้อถูกไหมครับครับครับคือตอนนี้จีนไม่นำเข้าครับจีนไม่นำเข้าครับจีนจะซื้อแต่ว่าประเทศจีนไม่ให้นำเข้าเอาเดี๋ยวจะได้ฟังกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าจริงหรือเปล่าอ๋อตอนนี้คือไม่นำเข้าแต่ว่าเอาไปไม่มีคนที่จะซื้อครับผมอยากให้รัฐบาลช่วยหาตลาดประเทศจีนเพื่อที่ว่าจะระบายขนุนออกไปได้อย่างเป็นตลาดอินเดียหรือตลาดไหนบ้างนะที่ว่าไม่ใช่ประเทศจีนอย่างเดียวโอเคเอาท่านอื่นครับขออนุญาตครับผมนะครับยกมือก่อนนะครับยกมือก่อนครับครับผมเอาใจไปยอมครับขอบคุณครับยกมือผมจะได้เห็นครับท่านครับอันนี้ครับเลยครับคุณเทวันคลินทีติครับจากลานมังคุดแหล่งแปลงใหญ่ครับมังคุดเป็นใจบริบาลครับปัญหาลักษณะจะคล้ายคลึงกับทุเรียนครับคือเรื่องการส่งออกถ้ามีปัญหาก็จะทำให้ผลผลิตที่กำลังจะออกมาอยากให้ทางรัฐบาลช่วยดูแลเรื่องการส่งออกแล้วก็การส่งออกในประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่อง GDP แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยของมังคุดเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแรงงานซึ่งเราได้พูดคุยกันอยู่ตอนนี้ปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยมังคุดจะต้องใช้แรงงานต่างชาติโดยส่วนใหญ่นะครับเข้ามาเก็บผลผลอยากให้การจัดการเรื่องแรงงานให้สะดวกมากขึ้นครับขอบคุณครับแรงงานเก็บมังคุดใช่ไหมครับใช่ครับผมและส่วนใหญ่ใช้ชาติไหนกัมพูชาเป็นหลักครับครับโอเคได้ต่อไปครับท่านอื่นยกมือก่อนนะครับค่อยพูดเชิญครับท่านนุชขออนุญาตครับผมทำใจไม่ยอมครับผมอยากให้ท่านช่วยแก้ปัญหาเรื่องมังคุดนะครับปีนี้ผลไม้ดกมากนะครับมังคุดทุเรียนก็ออกมาเป็นตัวพฤษภาผมว่าพี่แน่นะครับต้องบอกเลยว่าจังหวัดระยองผมบอกว่าดับต้นเลยครับที่มังคุดมันดกและชลบุรีตั้งชลกับจันทบุรีชลกับตากนะครับพอตอนนี้เกษตรกรนะครับปัญหาเรื่องภัยแล้งและก็ที่ว่าสินค้าที่นี่น่ามีโอกาสแน่นะครับเราช่วยฝ่ายระยองก็ได้ชะลอด้วยนะครับช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับมาระยองเป็นสายการเมืองดีแต่มีโอกาสได้นะครับลงถ้าโอกาสถ้ามีก็ช่วยติดต่อทางระยองด้วยทางระยองลงให้นะครับอาจารย์คนนั้นเป็นพวกท่านระยองได้ชะลอมาเยอะมากนะครับที่กระทรวงพาณิชย์นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ท่านรองก็บอกว่าจะมาเจอวันนี้อยู่ที่สิบแต่ท่านมาขอนะครับคุณใจนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอไว้ที่นี่นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับท่านอื่นครับยกมือก่อนครับตรงไหนครับยกสูงถ้าไม่ยกแล้วเนี่ยผมถือว่าจบติดการรับปัญหานะครับถือว่าปิดนะครับกราบโดยไหนครับท่านท่านไหนครับเชิญครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะผมจะเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดจันทบุรี
ขออนุญาตเรียนให้ชัดเจนเกี่ยวกับ GAP นะครับเพราะว่า GAP ตอนนี้จังหวัดกาญจนบุรีของเราเนี่ยมีปัญหาเพราะว่ากรมวิชาการเกษตรต้นตัดกู้มาไป648ล้านเพราะนั้นก็กระทบมาถึงสอพอ6เพราะนั้นสอพอ6เนี่ยไม่มีงบมาในการจัดทำ GAP นะครับทางพอ6พอ6ก็จะดำเนินการแก้ปัญหาการรุ่นแรงต่างเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักนะครับผมเองได้เรียนท่านรัฐมนตรีพระนันยาไปแล้วนะครับเพราะนั้นผมเมื่อวันศุกร์ผมประสานไปที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรปรากฏว่าท่านไปต่างประเทศก็เลยไม่ได้คุยกันนะครับแล้วก็การท่าจังหวัดใช่ไหมการท่าท่าจังหวัดจะมีได้ส่งเรื่องไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับเพราะนั้นเลยว่าเมื่อกี้ผมได้ยินท่านรองนายกพูดว่าเอาการนี้มันจะต้องเซอร์วิสเลยผมก็มันจะต้องเซอร์วิสผมดีใจครับมันจะได้แก้ปัญหาตรงนี้ของขอพอหกเพราะว่าเรื่องจีนเนี่ยถ้าไม่มี GAP เนี่ยส่งผลไม้ไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านนายกท่านรองนายกสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ให้เพื่อไทยได้ก็จะลดภาระไปขึ้นก็ผมขอพอ71 72 73ก็จะได้ไม่ต้องที่ตรงต่อไปขอบคุณครับครับปัญหาอื่นนะครับนอกจากที่พูดไปแล้วเชิญนะครับเมื่อกี้มีการพูดกับไหนครับใครพูดฮะเมื่อกี้มีการกล่าวพูดว่าสพ6นะครับเป็นคนจัดการท่องประมาณซึ่งไม่ใช่นะเป็นเราพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุกภาคส่วนนะครับสพ6ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะครับขอบคุณครับนี่อาจจะต้องขอโทษนะเพราะว่าคนที่มาชวนผมไปร่วมรัฐบาลเป็นสอบอกนะครับฉะนั้นก็ต้องกลับมาทางไปที่ทุกปิดแต่ขณะนี้เวลานี้มันเดือดร้อนอย่างจริงครับคนใช้เงินประมาณ10 ล้านโอเคครับนั่นอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นไปทอดประปานี่ประเด็นเอาเรื่องนี้ครับเกษตรกรท่านอื่นมีไหมครับเชิญเลยครับเชิญครับเอาเฉพาะปัญหานะครับเชิญขออนุญาตครับท่านครับผมรองนายกสมาคมผู้สอบทุเรียนมาพูดครับขอพูดในปัญหาของฝั่งล้มบ้างนะครับฝั่งล้มตอนนี้นะครับเราจะมีปัญหาเรื่องการออกรับใบรับรอง GMP นะครับ GMP คือมาตรฐานโรงงานบรรจุนะครับซึ่งวันที่1ตุลาคมนี้นะครับทีมโรงงานเนี่ยจะมีการถ่ายโอนให้เอกชนทดแทนการตรวจของสพ6หรือหน่วยงานในพื้นที่นะครับอันนี้จะเป็นความเดือดร้อนมากเลยครับถ้าวันเดือนตุลาคมปี63เนี่ยมีการถ่ายโอนทั้งหมดเนี่ยลงที่อยู่ที่ใต้ทั้งหมดเนี่ยจะมี GMP ไม่ทันแน่ครับและที่จันทบุรีในปีต่อไปก็จะพบปัญหานี้นะครับก็อยากให้ท่านยังคงให้ทางสปป.หรือหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยดำเนินกิจการในการรับรองใบ GMP แก่ผู้ประกอบการต่อไปครับเพราะว่าในผู้ประกอบการรายเล็กรวมถึงเกษตรกรที่รวมตัวกันก็จะขออนุญาตเป็นรวมทั้งจุดประสงค์ออกยังกระทบปัญหาเพราะว่าต้นทุนในการตรวจของเอกชนนั้นค่อนข้างสูงครับ6,000 บาทขึ้นไปครับผมแล้วก็อีกเรื่องต่อไปนะครับอยากให้ท่านช่วยสร้างโรงอบไอ้น้ำนะครับซึ่งปัจจุบันยังน้อยนะที่แค่9โรงนะครับมีปริมาณน้อยมากแล้วก็อยู่ห่างไกลนะครับถ้าเกิดมีการสร้างโรงไอ้น้ำในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยที่มีโรงขนาดใหญ่สามารถอบได้ทีละ20 ตันนะครับเราสามารถส่งออกไปประเทศอื่นๆได้โดยเฉพาะประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่นนะครับครับผมขอบคุณครับโรงอบไอ้น้ำแปลว่ายังไงช่วยอธิบายนิดโรงอบไอ้น้ำนี่นะครับมันเป็นมาตรฐานในการส่งออกของประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันนะครับโดยเฉพาะข้อพูดนะครับการที่เราจะส่งออกไปประเทศไต้หวันและญี่ปุ่นได้เนี่ยนะครับเราจะต้องผ่านมาตรฐานการอบไอ้น้ำในโรงพักบรรจุก่อนที่ส่งออกได้ครับอันนี้อบผลไม้เนี่ยครับผมเอาไปมังคุดครับเราเน้นที่มังคุดครับเพราะว่าตอนนี้ในตลาดไต้หวันนะครับตลาดที่เราขายอยู่เนี่ย8 กิโลเราขายอยู่ในเงินไทยอยู่3,000 บาทครับท่านซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีมากแต่เราต้องเสียค่าในการส่งออกครับในขณะหมายความว่ามังคุดก่อนบรรจุกล่องต้องอบไอ้น้ำก่อนต้องอบไอ้น้ำก่อนแล้วก็ส่งออกรวมปัจจุบันมี9โรงครับอยู่ที่ทั่วประเทศครับทั่วประเทศซึ่งไม่พอไม่พอโรงละ20 ตันเดี๋ยวนี้ในขนาดใหญ่ครับท่านปัจจุบันเนี่ยโรงอบไอ้น้ำเนี่ยเครื่อง1 เครื่องนะครับเราจะต้องเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยสามารถอบได้เพียงแค่ครั้งละ3 ตันและกระบวนการการอบของมันจะใช้เวลาประมาณ3-4 ชั่วโมงนะครับเพื่อได้อุณหภูมิไปแตะที่ประมาณ38-40 องศาเพื่อฆ่าแมลงและไข่ของมัน
ันเนี้ยอบครั้งละ3ตันเนี่ยวันนี้เราได้แค่รอบนั้นหมดไม่ใช่ประมาณนั้นทีนี้พวกนี้จะเป็นของเอกชนใช่ไหมครับใครส่งของคนก็สร้างเองแปลว่าไงครับใช่ครับใช่ครับซึ่งตอนนี้ภาคเอกชนเองเนี่ยเจออุปสรรคครับเนื่องจากต้องมีเจ้าหน้าที่จากไต้หวันหรือเจ้าหน้าที่จากญี่ปุ่นเข้ามาตรวจก่อนที่จะรันเครื่องทุกครั้งหากเรามีที่จันทบุรีเป็นแบบของหน่วยงานราชการและให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการหรือให้เอกชนเข้ามาใช้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นการบริการที่ดีมากครับสามารถรวมถึงกลุ่มเกษตรกรผู้การใหญ่เองสามารถมาใช้บริการนี้ได้เพื่อส่งออกไปยังประเทศไต้หวันและญี่ปุ่นได้ครับครับผมขอบคุณครับท่านหนึ่งครับมีไหมครับตรงนี้ผมจะปิดนะครับถ้าไม่มีถ้าปัญหาซ้ำแล้วไม่ต้องนะครับผมขออนุญาตชวนเอ็นชอยครับขออนุญาตเสนอปัญหาในฐานะเกษตรกรชาวสวนใหญ่ในพื้นที่นะครับก็ตอนนี้เราอยากให้ทางพาณิชย์ช่วยในเรื่องของสัญญาการซื้อขายครับที่เวลามีการซื้อขายเนี่ยมักจะถูกบังคับให้ขายร่วมนะครับควบไปในสัญญาเลยนะครับต่ำนะครับราคา3บาทซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ค่อยขัดกับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็อยากให้ทางท่านนะครับประสานกับทางสหกรณ์ในการที่ใช้บทบาทของสหกรณ์ในการช่วยแก้ไขปัญหาเวลาที่ผลผลิตตกต่ำครับขอบคุณครับหมายความว่าไงครับลำไยนี่ใครถูกบังคับขายลูกร่วมอ๋อคือเวลาที่ทำสัญญาซื้อขายลำไยนะครับก็จะมีการระบุว่าซื้อลำไยที่เป็นช่อแล้วก็ลำไยที่เป็นลูกร่วงนะครับทีนี้ในการซื้อขายเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยก็จะมีการบอกว่าต้องให้เกษตรกรขายลูกร่วงเนี่ยในราคา3บาทในราคาที่ต่ำนะครับควบไปในสัญญาด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่ซื้อนะครับซึ่งตรงเนี้ยอยากให้ทางภาครัฐเข้ามาดูแลนิดนึงครับครับท่านอื่นครับผมจะปิดแล้วนะครับเชิญนะครับขออนุญาตครับท่านรองนายกครับครับขออนุญาตครับกรุณายกมือขอครับผมครับ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 เรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับผมท่านรัฐโทธนภัทรกิติวงศ์สาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตนะครับขออนุญาตนำเรียนกับประเด็นสั้นๆนิดเดียวที่ผมมองว่าเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยแจกอยู่ในช่วงนี้เป็นโอกาสดีครับที่ท่านรองนายกนะครับมาเยือนแจกบุรีแล้วปัญหาที่เร่งด่วนในปัจจุบันนี้เลยนะครับในวันนี้ถ้าแก้ปัญหาวันต้นโควิดหรือท่านสามารถที่จะอนุมัติหรือสั่งการได้เลยในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวเกษตรกรมากขึ้นก็คือหนึ่งในเรื่องของงบประมาณในการทำ GAP แต่ถ้าพี่น้องชาวเกษตรกรแจกบุรีเนี่ยต้องการนะครับที่จะได้งบประมาณในการทำเพิ่มประมาณ10ล้านบาทนะครับในการทำ GAP เพิ่มประมาณ 28,000 ที่สำนักงบกำลังเร่งจะทำอยู่นะครับซึ่งขาดงบประมาณในส่วนนี้นะครับคือ10ล้านบาทอีกส่วนนึงก็คือพี่น้องเกษตรกรกังวลกันมากว่าการทำ GAP ต่างๆเนี่ยต่อไปเนี่ยคือรัฐบาลกำหนดให้ส่วนภาคเอกชนนะครับเป็นผู้ทำ GAP ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพี่น้องเกษตรกรกังวลว่าพี่น้องแปลงเล็กๆเนี่ยจะไม่มีเงินในการทำ GAP ซึ่งแปลงรับเป็นหมื่นบาทเราตะกี้อันนี้พูดแล้วปัญหาซ้ำเอาปัญหาใหม่ครับจากที่อยู่ในสัมภาษณ์การเรียนของประเทศด้วยกันนะครับเรื่อง GAP กับเรื่องของให้เกษตรกรใหม่ที่โดนทำเสร็จครับขอบคุณครับครับขอปัญหาใหม่ที่ไม่ซ้ำนะครับจะได้ประหยัดเวลาผมจดหมดแล้วครับไม่มีหลุดสักเรื่องเลยเอาเรื่องที่ไม่ซ้ำกับที่พูดแล้วปัญหาเชิญครับครับขออนุญาตครับอันนี้ครับอยู่ตรงหน้าท่านเลยครับตรงข้ามกับท่านครับอ๋อครับครับผมเคยรถติดกันผมมี3หน้าเชิญเลยครับเกษตรกรชาวสวนแดงสวนดาวครับมีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่แรงมากผมเนี่ยท่านเคยทำลำไยทางฝั่งของอำเภอวังเย็นสระแก้วครับข้ามจังหวัดเป็นรอยต่อกันแค่มีด่านกั้นครับปรากฏว่าเวลาแรงงานที่จะไปข้ามไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกเป็นการข้ามเขตนะครับซึ่งราคาของผลผลิตลำไยที่เป็นฝั่งสระแก้วเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าทางฝั่งอำเภอดาวซึ่งผมมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาคือดินแดนประเทศไทยครับแค่จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีเนี่ยแต่ของห้างอยู่ที่ไกลจากห้างเขตซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะที่ทางลุงหรือผู้ซื้อเขาบอกว่าราคาจะได้ถูกลงเพราะเขาจะมีค่าจัดการแรงงาน
ว่ามีการทำเหตุก็ฝากท่านนำเรื่องนี้ไปศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะว่านี่คือประเทศไทยท่านอยู่ที่ไหนอยู่ขอยาวแต่ว่าไปทำงานอยู่ในเขตบางแก้วบางทองวิทยาข้ามเลยหนึ่งกิโลเป็นปัญหาการข้ามเขตซึ่งผมมองว่าไม่ถูกต้องนะฝากท่านด้วยอำเภอที่มาต่อเลยนะครับเป็นปัญหาที่ผมได้ลองถามคุณได้เลยครับท่านอื่นครับที่ไม่ซ้ำปัญหานะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับผู้ก่อการล้มโรงข้าวบรรจุนะครับเดี๋ยวลงผมจะให้พูดครับตอนนี้เอาเฉพาะเกษตรกรอย่างเดียวเกษตรอย่างเดียวครับเกษตรกรอย่างเดียวไม่มีปัญหาอะไรถ้าครบแล้วผมจะปิดแล้วเดี๋ยวให้ลงพูดแล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่สรุปว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงอันไหนเกินความสามารถเดี๋ยวผมรับไปครับที่ลำไยมีปัญหามากในเรื่องของการที่มันตกแล้วลำไยนี่เกิดเป็นภูมิภาคันนี้ยุบมากเลยครับตั้งแต่เป็นภูมิภาคันจนกระทั่งถึงเดือนไม่น่าจะเกินเมษายนประมาณ1,000ลำไยจำนวนนี้จะเอาไปตรงไหนให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ช่วยหาหนทางแก้ไขปัญหาให้เราด้วยนะครับเพราะว่าณตอนนี้อย่างที่ผู้มาสักครู่เรื่องของลำไยร่วงซึ่งที่ผ่านมาโรงจะทำลำไยกรณีที่ว่าซื้อกับชาวสวนแล้วเมื่อชาวสวนจะขายให้โรงจะต้องมาครับให้ขายร่วงให้โรงด้วยซึ่งตรงนี้มันไม่ถูกต้องฝากท่านช่วยพิจารณาให้โรงเองนี่ทราบแล้วเดี๋ยวจัดการให้แต่ที่มีแล้วคนพูดเรื่องนี้เนี่ยที่บอกว่าชื่ออะไรเนี่ยบังคับซื้อลูกร่วงด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะพูดกันนะครับเอาปัญหาอื่นที่ไม่ซ้ำครับครับมันคงต้องซ้ำนะครับในเรื่องของความเดือดร้อนซึ่งเดือดร้อนวันนี้อาทิตย์นี้ชั่วโมงนี้นะครับว่าเกษตรกรผู้ทำรายได้เคยทำสัญญาไว้กับโรงงานสารที่สองบาทโรงก็ไปเก็บตามสัญญาเหมือนกันผมจะยกประเด็นในแง่ไหนแม้ว่าจะเป็นว่าสมมติว่าเขาทำได้สองแสนเขาไปเก็บแค่สองแสนแล้วเหลืออีกจำนวนหนึ่งเขาจะซื้อโมลสารนี่คือปัญหาของเกษตรกรเพราะฉะนั้นเรียนนะทุกท่านรู้ความจริงแล้วก็คือว่าการกระทรวงการคลังว่าถ้าเราไม่ช่วยเกษตรกรวันนี้โดยกระจายสินค้าไปในประเทศหรือว่าหาแหล่งที่รับซื้อที่สามารถซื้อผลผลิตของเกษตรกรอีกประมาณ 1-2,000 ตันได้ผมคิดว่าน่าจะไม่ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้นาทีนี้ขบวนนี้เลยครับว่าวันนี้ที่เก็บที่บ้านผมก็เก็บไป7ตันแล้วเหลือ27ตันเนี่ยผมต้องไปหาเหมาให้สมาชิกแบบกิโลกรัมละ15บาทซึ่ง15บาทขาดทุนแล้วครับในเรื่องของการลงทุนเรื่องด้านหลักใจขอให้กระจายผลไม้ให้เราด้วยและหาวิธีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใจในเขตโอ่งร้อนสายตาด้วยครับขอบคุณครับครับท่านอื่นที่ไม่ซ้ำนะครับถ้าซ้ำผมไม่อนุญาตขออภัยด้วยนะเพราะเดี๋ยวจะแก้ปัญหาพวกเราไม่ครบเชิญครับครับผมเรื่องที่ภาพติดกับจากเมืองทองมีปัญหาประเด็นเดียวเรื่องรายงานเพราะว่าจากผลผลิตปีนี้ภาพว่ามันเยอะมากถ้าหากว่าแรงงานไม่พอเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องผลผลิตเสียหายและอีกส่วนหนึ่งก็คือในความอาจจะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องแรงงานจากไม่ว่าจะเป็นโลกผมบอกถ้าแรงขาดแรงงานเมื่อไรครับผลผลิตราคาจะตกต่ำทันทีครับเพราะฉะนั้นอยากให้ถอนขันแรงงาน3เดือนครับที่ได้เข้ามางานนึงครับคุณครับแรงงานจังหวัดถูกไหมครับใครช่วยตามได้ด้วยใครช่วยตามมาชี้แจงด้วยผมชี้แจงแทนไม่ได้ที่ส่งแรงงานไม่มีความรู้ท่านผู้ว่าช่วยจัดการให้หน่อยครับเชิญแรงงานจังหวัดเปลี่ยนมาประมาณนึงกันเองนะมาช่วยอธิบายได้โจทย์ตรงนี้ครับนะครับต่อไปครับขออะไรว่าทำไมต้องจำกัดหรือไม่จำกัดยังไงนะครับจะได้ช่วยอธิบายให้เราจบนะผมปิดนะครับยังครับยังขอเวลาครับเชิญครับครับการเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผมนายสว่างเชิญลม
คุณเดชกรจังหวัดตราดครับเขาก็อยากจะรับเรียนมาปัญหาซึ่งขณะนี้ทางจีนมีโรคโคโรนาทีนี้ถ้าจีนไม่สามารถแก้ไขโรคโคโรนาได้เนี่ยการส่งออกผลไม้ที่สำคัญที่สุดของ3จังหวัดภาคเราก็คือทุเรียนมังคุดทีนี้ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ส่งออกได้น้อยจริงๆแล้วมันส่งออก 80% ที่ทางอยากจะเกี่ยวกับเรียนถามว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีมาตรการช่วยพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับครับที่จริงก็ซ้ำแต่ว่าจะเรียกก็ไม่ซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอบให้ท่านอื่นครับที่ไม่ซ้ำเลยครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมปิดแล้วเรื่องเกษตรกรเพราะมันวนไปวนมาแล้วนะครับต่อไปปัญหาล้มครับผมสรุปนะว่าปัญหาเกษตรที่พูดตะเกียบหนึ่งปัญหาเรื่องล้มปัญหาที่เกษตรกรอ้างว่าเกิดจากล้มเอางี้กันซึ่งมีอยู่เช่นล้มมีไม่เพียงพอที่จะไปรับซื้อให้ทั่วถึงสองล้มไม่ซื้อตามราคาที่ตกลงสามล้มรับซื้อจำกัดปริมาณเช่นไอ้นี่ไม่ใช่ผมพูดนะเกษตรกรเขาพูดท่านช่วยฟังและช่วยอธิบายด้วยเดี๋ยวเช่นสมมติว่าเขามี20ตันพอท่านซื้อครบตามสัญญา18ตัน2ตันท่านทิ้งเลยท่านไม่ซื้อต่อเขาก็เลยไม่รู้จะเอาไปไหนช่วยซื้อด้วย2ตันก็เกษตรกรบอกไม่เห็นเป็นไรอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเขาพูดตะกี้นะครับจะได้ค้าขายกันต่อไปในอนาคตสาม4กดราคารับซื้อลำไยเช่นรับซื้อเฉพาะเป็นช่อแต่พอมีลูกร่วงเนี่ยก็กดราคาลูกร่วงเหลือโล3บาทแล้วก็บังคับขายพ่วงอาจจะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวท่านชี้แจงแต่ผมสรุปปัญหาที่เกษตรกรเขาบอกมานะครับปัญหาที่2นอกจากเรื่องล้มเนี่ยก็คือเรื่อง GAP ที่ต้องจดทะเบียนGAP เอาว่ายังไม่ทั่วถึงจนเดี๋ยวนี้การไม่ทั่วถึงทำให้เราส่งออกไม่ได้และทำให้ขายไม่ได้ราคาด้วยพอไม่มี GAP ก็อาจจะมีการรับซื้อกดราคาบอกคุณไม่มี GAP ผมซื้อไปก็ไม่รู้จะไปส่งออกได้ไงราคามันก็ตกเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยราชการที่จะต้องบริหารจัดการทำอย่างไร1หาเงินมา2บริหารจัดการให้รวดเร็วนะครับเพื่อเกษตรกรเขาจะได้ส่งออกได้หรือขายได้ราคาดี 3GMP ก็เป็นปัญหาที่ตะกี้ร้องเรียนว่าจะมีการถ่ายโอนให้เอกชนทำแทนส่วนราชการเจตนาส่วนราชการผมคิดว่าโดยหลักเดี๋ยวนี้อะไรที่ราชการไม่จำเป็นต้องทำก็ควรให้เอกชนเขารับไปทำไม่ใช่หวงไว้แต่ที่ทางนี้เขาห่วงก็คือกลัวว่าถ้าเป็น GMP เอกชนทำเดี๋ยวค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นนะครับทางนี้ก็ช่วยอธิบายด้วยก็แล้วกันว่ามันจริงหรือไม่จริงอันที่4โรคแรงงานเก็บผลไม้ซึ่งที่โรงเรียนก็คือใช้แรงงานกัมพูชาแล้วก็เขาห้ามข้ามเขตมันก็เหมือนกับสมุทรสาครที่ใช้แรงงานพม่าแล้วห้ามข้ามเขตไม่งั้นเพ่นพ่านไปทั่วประเทศแต่ว่าที่นี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบเดี๋ยวให้แรงงานมาชี้แจงเองแต่เอาเป็นว่าเนี่ยมีข้อจำกัดแรงงานไม่พอ2แรงงานห้ามข้ามเขตเกิดการกระจุกไม่กระจายถูกไหมผมอธิบายถูกไหมครับช่วยอธิบายก็ใจง่ายๆปัญหาต่อไปก็คือปัญหาตลาดซึ่งตลาดมี2ส่วนตลาดในประเทศตลาดในประเทศเดี๋ยวจะช่วยอธิบายว่าเราเตรียมช่วยยังไงกับตลาดต่างประเทศปัจจุบันนี้ตลาดใหญ่คือตลาดจีนท่านกำลังบอกว่ามีอินเดียไหมมีอินโดนีเซียหรือเปล่าหรือมีตลาดอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวอธิบดีเขาจะอธิบายให้ฟังว่าเขาเตรียมมายังไงบ้างนะครับเพื่อให้ท่านมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นเรื่องโคโรนาอันนั้นก็เดี๋ยวทางกระทรวงพาณิชย์จะช่วยอธิบายกับเกษตรว่ามันจะติดปัญหานี้ยาวหรือเปล่า
นะครับเรื่องภัยแล้งอันนี้คงเป็นปัญหาภาพกว้างของรัฐบาลผมละไว้ก่อนตรงนี้นะครับหรือเรื่องแหล่งน้ำอาจจะต้องใช้เวลาเอาเฉพาะที่ต้องแก้เดี๋ยวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องโรงอบไอน้ำอันนั้นมันก็เดี๋ยวก็ต้องถามทางเกษตรเขาให้เขาช่วยอธิบายประมาณนี้ครับที่พวกเราพูดมาทั้งหมดทีนี้ต่อไปผมขอลงครับเอาเฉพาะปัญหาหรือคำชี้แจงที่เกษตรกรพูดสั้นๆเฉพาะประเด็นเชิญเลยครับครับคนไหนครับขอเชิญนะเชิญครับกับจากโรงพยาบาลขอชี้แจงเรื่องบางอย่างในขณะนี้นะครับถ้าเราซื้อเรื่องใหญ่เพื่อส่งออกไปจีนแล้วก็เราจะไปเสียปัญหาช่วงระยะเวลาขณะมกราคมสินค้าเกต2เกต4นะครับที่เราจะได้อินโดนีเซียโควต้าอินโดนีเซียไม่ยอมเลยมาถึงตอนนี้เดือนกุมภาเพราะฉะนั้นผลิตผลของเกษตรกรนะครับถ้าช่วงระยะเวลาเนี่ยถ้าตลาดอินโดถ้าเราส่งออกได้ถ้าก็เปิดโควต้าตามปกติก็ประมาณวันที่4มกราคมก็ออกแล้วนี่ถ้าวันนี้วันที่7ยังไม่ออกเลยซึ่งผมเองก็ซื้อเกษตรกรมาเยอะเราเองก็แก้ปัญหาได้แต่ซื้อเก็บเข้าห้องเย็นตัวนี้ที่ลงผมยังซื้อทุกวันโดยที่ผมยังไม่ทราบเลยจะไปไหนก็พยายามทำตามสัญญาที่ตกลงไว้ครับก็ซื้อเก็บไว้ที่ห้องเย็นที่ตลาดยาครับผมก็ขนไปทุกวันจะสังเกตว่าท่านซื้อท่านอย่าพูดใกล้ไมค์มากห่างนิดเดียวแล้วท่านซื้ออะไรครับซื้อลำไยครับอ๋อลำไยครับก็ปัญหาตอนนี้คือไม่สามารถส่งไปอินโดนีเซียได้ครับเกณฑ์หนึ่งส่งไปจีนได้แต่ว่าตลาดจีนช่วงนี้ธุรกรรมต่างๆก็ยุติก็คาดหวังว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ถ้ามีการเปิดธุรกรรมต่างๆมันก็อาจจะดีขึ้นแต่เกต2จากที่ผิวลายหน่อยลูกเล็กไซส์เล็กหน่อยทางจีนไม่นิยมทางบริษัทเราก็ส่งออกไปทางอินโดเป็นจำนวนมากแต่ช่วงนี้โควต้าเราไม่ได้เลยช่วงที่เดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยผมส่งออกไป180ตู้ก็ช่วยระบายเกตี้คนก็ไม่ต้องการที่จีนไม่ต้องการมันก็มีทางออกครับแต่ตอนนี้โดยสารเราตอนนี้ก็ซื้อเก็บก็ไปร่วม50ตู้แล้วก็ยังไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันก็ยังซื้อทุกวันมีห้องเย็นว่างอยู่ก็เก็บเข้าไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ต้องยอมแล้วว่าเก็บนี้เราก็ซื้อราคาต่ำแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีทางออกเราเองก็ตกลงกับเกษตรกรไปแล้วเราก็ต้องเตรียมรักษาสัญญาก็จะเก็บเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าผมดูโดยอำนาจของทุกคนนะโดยผมเจรจาการค้าน่าจะเจรจากับทางอินโดนีเซียโดยเร็วเพราะช้ามาเป็นเดือนแล้วนะครับอันนี้ติดมันปกติเนี่ยลำไยเราส่งไปจีนเบอร์หนึ่งถูกไหมครับใช่ครับแล้วต้องเกรดดีใช่ครับแต่ว่าเกรด2เนี่ยเราส่งอินโดใช่ครับซึ่งส่งมาหลายปีหรือยังผมส่งมาประมาณ30ปีครับทีนี้มันมีปัญหาอะไรตอนนี้สั้นๆระยะหลาย3-4ปีหลังนี้อินโดเขาขอเป็นโควต้าอ๋อครับซึ่งเราก็จะขอโควต้าทุก6 4-5 ปีที่แล้วนี่เขาออกครั้งละ6เดือนแต่ปีที่แล้วนี่ออกครบปีเลยโควต้าใช้หมดไปเมื่อเรือเครื่องเข้าถึงอินโดวันที่30ธันวาซึ่งมาสุดท้ายเราก็รอโควต้าที่จะออกสำหรับปี63เนี่ยครับแต่ณปัจจุบันนี้ผ่านมาเดือนกว่ายังไม่ออกซึ่งมันก็อยู่ที่อำนาจของโดยสุขานิชเนี่ยต้องไปเจรจาว่ามันช้าไปแล้วนะรับใหญ่ทั้งหมดตอนที่ที่โอเคครับไม่เป็นไรให้พอทราบเดี๋ยวสั่งให้แล้วให้ครับถ้าระบายตรงนี้ไปได้ผมว่ามันจะแก้ปัญหาได้หมดเลยจบนะครับทุกอย่างอะไรนะมีปัญหาทุกทีแล้วก็ทวงโควต้าทวงออกใบโควต้าใช่ไหมก็เดี๋ยวมีวิธีเคลียร์ปัญหาต่อไปครับอันนี้จดไว้นะครับกรมไหนจะตอบต่อไปครับผู้ประกอบการลงครับลงครับเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรียกมือหน่อยครับอ่ะเชิญนะ
คือปัญหาการส่งออกทุเรียนตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะและเข้าใจว่ากำหนดสัมมนาวันนี้ท่านน่าจะกำหนดไว้ก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องโรคโควิดวันนี้คนจีนที่มาอยู่ที่เมืองไทยที่เป็นผู้รับซื้อเนี่ยครับกลับไปเมืองจีนก่อนตรุษจีนเนี่ยกลับมาไม่ได้เพราะหน่วยราชการที่ทำพาสปอร์ตอะไรหยุดหมดนะครับวันนี้ผู้ที่ไปจองทุเรียนเหมาทุเรียนในสวนเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากสวนว่าเมื่อไหร่จะมาตัดไปได้ยังไงในเมื่อตลาดไม่เปิดคือไม่มีการซื้อขายในตลาดในเมืองจีนคือผมอยากจะเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีให้คิดล่วงหน้าไว้เลยครับว่าวันนี้ปัญหาการส่งออกทุเรียนมังคุดมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่า 80% นะครับในช่วงเวลา3เดือนเนี่ยเกือบ 600,000 ตันเนี่ยเราต้องพึ่งตลาดส่งออกเท่านั้นแต่วันนี้นอกเหนือจากเรื่องโควิดแล้วเรื่องกำลังการซื้อเศรษฐกิจจีนที่ถดถอยลงเนี่ยเป็นเรื่องที่รอเราอยู่เพราะนั้นปัญหาการส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออกทั้งมังคุดทั้งทุเรียนน่าจะเกิดปัญหาแล้วอย่างแน่นอนนะครับก็เรียนตรงนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้านะนักแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่จองไว้ทุเรียนใต้เนี่ย150 บาทเนี่ยชาวสวนบอกว่าลงมาตัดเสียทีเขาบอกตัดได้ยังไงตัดไปก็ขายไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วครับท่านครับเดี๋ยวเตรียมกระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวเตรียมช่วยตอบอันนี้ทุเรียนกับมังคุดนะครับเพราะว่าตามที่ท่านพูดต่อไปครับยกมือครับมีเท่านี้ถูกไหมครับสำหรับลงเชิญครับทางนู้นครับสำหรับปัญหาใหม่เลยนะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องของด่านชายแดนนะครับซึ่งเราเดิมทีเราสามารถส่งผ่านด่านมุกดาหารนะครับตอนนี้อยากให้ด่านนครพนมสามารถที่จะส่งออกได้รวมถึงด่านอื่นๆนะครับโดยเฉพาะการส่งสินค้าผลไม้ผ่านทางลาวนะครับเพื่อลดความเสี่ยงลดเรื่องของการจราจรแออัดระหว่างเส้นทางจากไทยผ่านลาวและเข้าสู่เวียดนามครับครับเดี๋ยวกระทรวงพาณิชย์ตอบครับต่อไปครับครับเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีและว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมในฐานะวัฒน์ไหนแก้นายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดแห่งประเทศไทยนะปัญหาหลักของตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ราคาทุเรียนลง100 บาทเราเนี่ยที่มีปัญหาทุกอย่างครับคือมาจากโลกหาโดยที่ก่อที่เกิดโดยล้มนี่เป็นจำเลยสังคมมายาวนานแต่วันนี้ไม่ออกเกิดแล้วทุเรียนโล100 บาทครับเราซื้อมาแย่งกันซื้อนี่ล้มอยู่กับผม700ครับนะตรงนี้ก็เจ๊งนะแต่วันนี้ผมจะบอกว่าปัญหาอยู่เรื่องโลกและเรื่อง GMP และเรื่อง GMP ที่ต้องการตรงนี้ให้มันเสร็จแล้วเสร็จในภายในเดือนกุมภาถ้าไม่เสร็จเดือนกุมภาข้ามจะมีนานั่นคือวิกฤตของปัญหาผลไม้เมืองจันทร์ทันทีครับตรงนี้นะเรื่องนี้และถ้าไม่เสร็จเดือนมีนามันจะเข้าไปในตลาดเลยครับทุกอย่างเมืองจันทร์เป็นแสนแสนล้านครับผลไม้ส่งออกของประเทศไทยครับผมมีข้อมูลที่ผมไปประชุมผลไม้นานาชาติที่นครเชียงรายตลาดเชียงชิงผู้เรียนจังหวัดจันทบุรีเนี่ย500,000 ตันปากใต้อีก400,000 ตัน900,000 ตันครับบางพุทธีกัน300,000 ตันที่ปากใต้อีก300,000 ตัน600,000 ตันครับวงเราเนี่ยที่มีข้อมูลแต่จีนเสียดุลการค้าให้ประเทศไทย200,000 ล้านบาทผมได้ผมเป็นคนยานอย่างนี้ครับและเรื่องนี้ผมการันตีให้เลยว่าชาวล้มทุกคนไม่กดราคาพี่น้องเสียตอน100%ครับถ้าคนทางรู้ว่าการผมทางอยู่ตรงนี้ครับท่านรองนายกครับผมดูแลเรื่องนี้อยู่แต่วันนี้เรามีปัญหาหาทางออกร่วมกันจัดแก้กันอย่างไรให้ตรงนี้ไอ้วิกฤตผ่านไปได้ทุเรียนวันที่15ที่ต่อคิว150 บาท160 บาทปัญหาแน่นอนครับเพราะตรงนี้เราก็เห็นใจทางตลาดและพี่น้องจะพวกขอการจีนอยู่ครับเขาวิกฤตจริงๆนะเราต้องเห็นใจกันถ้าทางออกพี่รายการและช่วยหาทางออกหาตลาดภายในอย่างไรและราคาที่น้องเกษตรกรช่วยกันลดควันขอโทษกันให้ดูที่ตรงไหนหาทางออกอย่างนี้ครับผมเชื่อเลยถ้าวิกฤตมันผ่านไปหมดเรียบร้อยเข้าสู่ระบบเดิมในคนใจตลาดราคาทุเรียน100 กว่าบาทบางคุด70-80 บาทแน่นอนครับที่น้องเกษตรกรแฮปปี้แน่ครับขับเบ้นกันร่วมตั้งแต่ชั้นยืนครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะเจอรัฐมนตรีอีกรอบครับเกี่ยวกับที่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเลยนะแฮปปี้แน่นอนต่อไปครับท่านอื่นนะที่ปัญหาไม่ซ้ำนะครับเชิญทางนี้
ครับขออนุญาตฝากต่อจากที่ท่านนายกพูดเมื่อกี้นะครับในเรื่องของ GAP นะครับคือต้องเสร็จภายในเดือนมีนาเพราะอะไรนะครับท่านอันนี้เป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยจะเปิดรับอัปเดตนะครับ GAP กับล้งเนี่ยเดือน3เดือนครั้งคือภายในต้นปีเนี่ยจะเป็นเดือนมีนาและมิถุนายนนะครับคือสมมุติว่าถ้าเราเสร็จ GAP เราต้องส่งไปให้จีนอัปเดตก่อนนะครับในวันที่30มิถุนายนมีนากับมิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องต่อเนื่องกันคือ GAP ที่ตะวันออกต้องเสร็จภายในกุมภาหรือกลางมีนาคมแล้วก็ส่งไปที่จีนเพื่อรอให้จีนอัปเดตภายในปลายเดือนมีนานะครับแล้วผลกระทบจะมาต่อคือภาคใต้ผลผลิตของภาคใต้จะออกเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคใต้เรื่อง GAP ก็ต้องเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็มีเรื่องฝากต่อนะครับว่าถ้า GAP เราเสร็จแล้วเนี่ยเราส่งไปอัปเดตที่จีนก็ต้องรบกวนท่านผู้ใหญ่คุยอันนี้หมายความว่าในกรณีที่จีนไม่มีปัญหาเลยนะครับต้องรบกวนท่านผู้ใหญ่รบกวนทางจีนอัปเดต GAP ให้ที่จีนให้เราเร็วหน่อยการส่งออกก็จะราบรื่นครับขอบคุณครับผมว่าตรงนี้ปัญหาใหญ่เพราะถ้าตรงนี้มันไม่โฟลว์เนี่ยมันไม่เปิดคอขวดตรงนี้น้ำมันก็ไหลออกไม่ได้เชิญครับที่ไม่ซ้ำท่านอื่นนะยกมือที่ไม่ซ้ำครับเชิญนะผมอยากให้ผมไปดูจากผมทุกท่านก็บอกว่าปัญหาเรื่องอินโดนีเซียก่อนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ลำใหญ่นะครับเพราะว่าเราถูกที่โปรตาไปตั้งแต่ลุงกี่หนองม่วงต้นนะต้นตัวหวานแล้วก็มาทุเรียนประเทศไหนครับอินโดนีเซียครับอ๋ออินโดนีเซียอันนี้ก็โคตรทางผมเดือดจานด้วยนะครับอันนี้เรื่องที่สองก็คือเรื่องด่านของประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยตอนที่เราทราบผมว่าเขาปิดตั้งแต่วันที่25นะครับจนถึงวันที่3แล้วก็เลื่อนไปวันที่10นะครับคือตามกฎด่านของประเทศจีนที่คือปิดหมดเลยนะครับไม่มีคนผ่านทางแม้แต่คนเดียวนะครับอันนี้คือปัญหานะครับแล้วก็วันหยุดด้วยนะครับสมมติว่ามีวันหยุดวันที่หรือว่าวันหยุดที่ว่าเป็นก็จะไม่มีคนทำงานเลยของก็เป็นคาอยู่นะเสียหายหมดนะครับเป็นไปได้นะครับก็เลยเปลี่ยนจังให้เขามีคนทำงานบ้างสำหรับวันหยุดนะครับขอให้เปิดด่านบ้างนะครับมีคนทำงานก็ขึ้นมือก็ยังดีเพราะทุกวันที่เขาปิดเกลี้ยงเลยครับไม่มีคนทำงานเลยของเสียหายหมดอย่างนี้มาตลอดนะครับแล้วด่านนี้ครับขอแค่นี้ก่อนครับท่านอื่นไหมถ้าผมขออีกนิดครับท่านครับคือตอนนี้ผมพยายามผลักดันตลาดอินเดียเป็นนโยบายของสมาคมตั้งแต่ท่านเอกิรัตน์เองก็ทำจริงผมนำเสนอมาจน5ปีจนถึงนี้ปีที่6นะครับและผมจะพร้อมที่จะผลักดันตลาดอินเดียและผมให้ผลไม้ของตู้ไปตลาดอินเดียครับผมจะรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้รับรองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมประชุมอยู่ที่ไม่ได้ไปไอ้ตรงนี้ครับผมทั้งเมื่อก่อนเรามีจีนและเรามีอินโดแต่เมื่ออินโดถูกมีปัญหาเรื่องการพิธีสารอยู่ในประเทศได้ในสมัยที่คุณแอแต่ยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ววันนั้นเขาจองที่ที่ต่างกันแล้วเรารู้สึกไม่ได้ไปเพราะไปไม่ได้ถูกล้อมอยู่ที่รัฐสภาใช่ไหมครับวันนั้นและจากวันนั้นมาอินโดเรามีปัญหามาตลอดและวันนี้อินโดเขาเปิดมาปีกันให้เดินเดียวแต่เดือนนั้นมันไปอยู่ในเดือนพฤศจิกาพอพฤศจิกาเป็นหน้าตายเป็นผู้เดือดร้อนแก่แล้วผมก็ตกไปไม่ได้เราไม่ได้ตัวออกเลยวันนั้นจากนี้พอจากนี้เราไม่มีวันนี้ผมอยากกลับไปอินเดียเพราะองค์องค์เองอินเดียคือประชากรไม่ไว้วางใจถ้าเขามันเกินทำกันได้ซึ่งไปได้ผมเชื่อได้เลยว่าตรงนี้นะครับอนาคตที่ต้องเสนอพรประเทศไทยเลยนะยังอยู่ได้ยังอยู่แน่นอนครับตรงนี้ผมพยายามดันกันเรื่องนี้และของตู้ผมยังให้อยู่เหมือนเดิมครับ10กว่าล้านสมาคมใจถึงครับให้แน่นอนไปทำมาแล้วครับและผมให้ดูจริงๆครับเรียนขอบคุณครับท่านอยู่ครับโอเคลูกเพจครับเนี่ยตอนนี้เป็นการถกปัญหาเรื่องของผลไม้ไทยนะครับทั้งทุเรียนทั้งมังคุดทั้งลำไยมีการพูดถึงปัญหาเยอะแยะมากมายนี่เป็นการสะท้อนปัญหาบางส่วนเท่านั้นตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยนะฮะเดี๋ยวมีข้อสรุปยังไงนะครับหลังจากที่เกษตรกรผู้ส่งออกแล้วก็ล้งต่างๆที่เข้ามาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับว่าปัญหาที่พวกเขาสะท้อนให้กับทาง
หน่วยงานภาครัฐนะครับวันนี้ก็เป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมารับฟังปัญหาจากเกษตรกรตัวจริงจากผู้ประกอบการตัวจริงจากล้งผลไม้ที่มาสะท้อนปัญหาในวันนี้ปัญหาสะท้อนเรื่องของราคาตกนะฮะทุเรียนราคาทุเรียนส่งออกไปที่ประเทศจีนไม่ได้ตอนนี้นะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของโรคโคโรนาจีนไม่รับทุเรียนประเทศจีนไม่รับทุเรียนไทยตอนนี้นะครับเพราะว่าตลาดมันถูกปิดมันไม่มีการซื้อขายทุเรียนที่กำลังจะออกในผลผลิตฤดูกาลนี้จะทำยังไงมงคุดจะทำยังไงนะฮะลำไยก็ราคาตกเดี๋ยวตอนนี้นะครับปัญหาต่างๆที่ถูกสะท้อนในเวทีนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังข้อสรุปกันหลังจากนี้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนยังไงจะช่วยเหลือเกษตรกรยังไงจะแก้ปัญหาในจุดไหนก่อนอะไรที่ทำได้ทันทีอันไหนที่ต้องรอและอันไหนที่ต้องเร่งดำเนินการเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแต่ตอนนี้ให้เขาเสนอเรื่องของปัญหากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีจุดช่วงที่สำคัญเนี่ยแอดมินติ๊กจะรายงานให้ทราบแล้วก็จะขึ้นไลฟ์ให้ดูว่าข้อสรุป 4-5 ข้อปัญหา 4-5 ข้อที่ถูกเสนอขึ้นไปบนเวทีเมื่อสักครู่เนี่ยจะถูกนำไปแก้ไขเลยหรือเปล่าอันไหนที่ทำได้ตอนนี้อันไหนที่ยังไม่ทำอันไหนที่ยังทำไม่ได้หรือว่าต้องรอก่อนอย่างเช่นที่บอกว่ามีการเรื่องของปัญหาแรงงานเนื่องจากว่าแรงงานข้ามเขตไม่ได้นะฮะหมายถึงว่าสมมติว่าเราจ้างแรงงานชาวกัมพูชามาอยู่ที่อำเภอเมืองเขาไม่สามารถไปช่วยอีกอำเภอหนึ่งได้นะฮะตรงนี้ต้องมีการพูดคุยกันเขาจะแก้ปัญหายังไงนะฮะปัญหาต่างๆถูกส่งขึ้นไปบนเวทีแล้วเดี๋ยวเราฟังข้อสรุปกันหลังจากนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปดูลงไปดูการแก้ปัญหานะครับว่าผลไม้ของไทยเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงดีให้มันเกิดความเป็นธรรมนะฮะการซื้อขายเป็นธรรมแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ให้แก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเพื่อเกษตรกรของคนไทยทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้านะครับถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะครับตอนนี้ขอพักเครื่องแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะรีบรายงานให้ทันทีเลยครับสวัสดีครับYeah.